โยโลทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับฟิลิปคุณกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีม็อดเล็กๆมานำเสนอกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับม็อดเรดคาวม็อดนั่นเองนะครับหรือบัวแดงนะฮะก็หลายคนก็น่าจะฟังอาจจะไทเทิลคลิปก็น่าจะคิดพอจินตนาการภาพกันออกแล้วนะครับว่าจะเป็นอาจจะเป็นแบบยังไงคือแบบมันชื่อมันคล้ายๆสักอย่างนะครับสำหรับเดี๋ยวก่อนที่จะดูเนื้อหานะครับกดคอมเมนต์ได้เลยครับว่าคุณก่อนที่คุณเห็นชื่อคลิปเนี่ยคุณคิดว่ามันเป็นม็อดแบบเครื่องดื่มคิดว่ามันคล้ายเครื่องดื่มอะไรนะครับพอคอมเมนต์แล้วก็กดเพลย์ดูคลิปกันต่อได้เลยนะครับก็มาแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับม็อดนี้นะครับเป็นม็อดเล็กๆแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับผมชอบด้วยเนื้อหามันโอเคด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับหรือกด Subscribe นี้นะครับก็อัพช่วงนี้จะอัพเป็นอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์นะครับอังคารพฤหัสก็ 6:00 น.เสาร์อาทิตย์ก็ 9:00 น.เช้านั่นเองนะครับอังคารพฤหัสจะเป็นเนื้อหาของพวก Survival เสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่ว่าจะจับได้อะไรแบบนี้นะครับก็ใครที่ชอบหรือว่าอันนี้ก็กดสามารถกด Subscribe กันได้เลยนะครับแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับโอ้แล้วผมพูดเขาว่าแล้วก็เยอะมากเลยคลิปนี้นะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็จะเห็นอย่างแรกที่ผมถืออยู่นั่นก็คือกระป๋องว่างเปล่านะครับโอ้โหแปลตรงตัวมากนะครับก็วิธีการคราฟก็จะใช้เกรดายนะครับแล้วก็ไอรอนอิงก็อตในการสร้างเอ็มที่แคนถึง16อันนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือ Red Cow Can นะฮะหรือว่ากระป๋อง Red Cow นะฮะก็ใช้กระป๋อง Empty Can อันนึงแล้วก็สารพัดของกุ๊กกิ๊กทุยไม่เกี่ยวนะฮะน้ำพวพับเกเอ้ยพวพับโกนะครับก็ใช้ Slam Ball อันนึง Breath Powder อันนึง Apple อันนึงแล้วก็ Carrot อันนึงในการสร้างเครื่องดื่มชูกำลังอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วถามว่าไอ้เครื่องดื่มเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับดูให้เต็มตานะครับเต็ม3รูเอ๊ะตามี2ตาดิไม่ใช่3ตาเออนะครับก็เดี๋ยวผมจะเกมโหมด0ก่อนแต่ว่าก่อนที่ผมจะเกมโหมด0ผมจะเตรียมอันนี้แล้วก็ไอ้อันเนี้ยคือก๊อปมา16อันแล้วก็ถังนมอันนึงนะครับจะได้อธิบายละเอียดดีนะครับ0เรียบร้อยวิธีการใช้ก็ดื่มครับเสพเข้าไปครับปึ๊บก็จะไม่เพิ่มฮังเกอร์อะไรหรือว่าเลือดอะไรนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มมาก็คือบัฟนั่นเองนะครับก็จะมีปีกสามารถเราสามารถบินได้แบบเกมโหมดเลยกันเลยทีเดียวนะฮะนี้โอ้โหและที่สำคัญฮะด้านหลังครับมีปีกออกมาด้วยหืมเนี่ยโอ้มีปีกออกมาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่มบัฟอย่างอื่นอะไรด้วยนะครับก็แค่สามารถคุณสามารถบินได้แต่พอบัฟหมดก็ตามเวทตามกรรมนะฮะก็ต้องคอยสังเกตบัฟทีเดียวนะครับแล้วก็ใช่ถ้าถามว่าผมดื่มเข้าแบบนี้มันจะสะสมบัฟไหมอันนี้ผมดื่มไปสัก2กระป๋องเลยนะครับก็จะตันที่2นาทีอยู่ดีนะครับก็คือไม่สามารถไอ้นี่ได้นะครับเป็นม็อดที่ค่อนข้างน่าเล่นใน Survival มากเลยนะครับม็อดนี้นะฮะก็อันนี้ก็เห็นด้วยว่ามันน่าเล่นดีนะครับม็อดนี้อ่ะก็เหมือนแบบบินแบบปกติเลยเหมือนบินเกมโหมดเลยอันนี้นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าผมดื่มนมเข้าไปนะฮะปึ๊บอันนี้ก็ผมก็จะสามารถบินได้นะเป็นบัคของม็อดนี้นะครับที่ผมพบได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็พอลงก็ไม่เสียแล้วก็สามารถกระโดดได้ด้วยก็ยังติดบัฟอยู่ก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวก็ผิดก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะครับเป็นบัคที่เรียกว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวนะนอกจากจะสอนวิธีใช้ม็อดสอนวิธีใช้บัคด้วยนะครับโอ้ยตลกดีนะครับอันนี้ก็ค้นพบมาได้สักพักหนึ่งนะครับใครที่จะลองเอาไปเล่นก็ลองดาวน์โหลดได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้ description เหมือนเดิมและเวอร์ชัน 1.7.10 เหมือนเดิมนะครับโอ้ตบบินตบครับบินตบเลยทีเดียวเอาไงอ่ะโอเคนะครับก็ถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมก็ลองปิดเปิดเกมเข้ามาใหม่ก็ปรากฏว่าบัฟก็จะหลุดออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปิดเปิดเกมนะครับก็น่าจะพอคิดกันออกแล้วนะครับว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่ใกล้เคียงกับเครื่องดื่มอะไรที่เรารู้จักกันดีนะเป็นเครื่องดื่มคู่บ้านคู่เมืองกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้นะครับก็หมดคลิปเพียงเท่านี้ละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กด Follow และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่ามันใกล้เคียงกับเครื่องดื่มอะไรและก็อยากเห็นม็อดอะไรเป็นม็อดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขออำลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ